เดียวกันค่ะคุณแม่ของน้องโยโกะเนี่ยก็ให้ข้อมูลเป็นไทม์ไลน์ของลูกสาวเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการตายผิดธรรมชาติแบบนี้จริงๆแล้วจะต้องมีพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบด้วยแต่ว่าทําไมวันที่เกิดเหตุถึงไม่มีคุณแม่ติดใจประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ โดยจากหลักฐานวันที่30ตุลาคมปี2566น้องโยโกะเนี่ยไปห้องของเพื่อนกับแฟนหนุ่มค่ะโดยออกจากคอนโดเวลา5ทุ่ม45แฟนหนุ่มมารับแล้วก็มีหลักฐานการคุยกันในแชทโยโกะพิมพ์ว่ากำลังจะลงไปจากนั้นอยู่ที่งานเลี้ยงห้องเพื่อนจนถึงเวลาตี2เข้าวันที่31ตุลาคมก่อนที่แฟนหนุ่มจะมาส่งโยโกะที่คอนโดตอนเช้าเวลา7โมงเช้า จากนั้นก็ขึ้นห้องนะคะซึ่งโยโกะก็ยังแชทคุยกับแฟนหนุ่มจนถึงประมาณ11โมงหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยค่ะจนตอนตี2.46นาทีของคืนนั้นก็คือเข้าวันที่1พฤศจิกายนปี66แฟนหนุ่มอ้างว่ามาหาโยโกะที่คอนโดแต่ว่าขึ้นห้องไม่ได้ค่ะก็เลยนั่งรอที่ล็อบบี้แล้วก็พยายามติดต่อหาจนตี3 46นาทีแฟนหนุ่มเนี่ยได้ออกไปจากคอนโดจนกระทั่ง8โมงเช้าของวันที่1พฤศจิกายนก็มีการโทรศัพท์เข้ามา ต่อมาค่ะชงค่าของวันที่1พฤศจิกายนแฟนหนุ่มเนี่ยติดต่อไปหาลูกพี่ลูกน้องของโยโกะผ่านทางแชทอินสตาแกรมนะคะบอกว่าให้ไปดูโยโกะที่ห้องหน่อยเพราะว่าติดต่อไม่ได้พร้อมกับบอกรหัสแล้วก็วิธีการขึ้นห้องจากนั้นค่ะประมาณ3ามทุ่มญาติของโยโกะหลายคนไปที่คอนโดแล้วก็ขึ้นห้องไปพร้อมกับแฟนหนุ่มก่อนที่จะเปิดไปเจอกับร่างของโยโกะที่เสียชีวิตแล้วนะคะโดยวินาทีที่เข้าไปพบร่างช่วง4ี่ทุ่มหนาทีแฟนหนุ่มก็ร้องไห้ แล้วก็พูดว่าไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยหลังจากนั้นค่ะแฟนนุ่มก็เป็นคนโทรหาตำรวจสนคลองตันจนช่วง5ทุ่มของวันนั้นตำรวจก็เข้ามาที่จุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งคุณแม่ของโยโกะก็ตั้งข้อสังเกตว่าปกติการตายผิดธรรมชาติต้องมีพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบด้วยแต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็คือไม่มีทำไมทะเลาะกันเหรอคะไม่ได้ทะเลาะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยครับ ค่ะ,ะเดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ,คะไปดูเหตุ